านเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่นทอ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้านสวัสดีครับนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ5เช้าเล่าเรื่องนะครับเช้านี้อยู่กับผมยศแล้วก็น้องดาวนะครับสุนีย์ดาวด้วยนะฮะเอาละครับวันอังคารแบบนี้ครับมาติดตามสถานการณ์ข่าวสารการมีเรื่องอะไรที่เขาพูดคุยกันบ้างนะครับเรื่องแรกในวันนี้คุณผู้ชมครับเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมกันก่อนเลยโดยเรื่องราวนี้ครับได้รับการเปิดเผยนะครับจาก Facebook ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็คือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นั่นเองนะครับขณะที่ตัวเองไปวิ่งอยู่ไปเจอหนุ่มคนนึงครับขี่รถบิ๊กไบค์มาจอดอยู่ข้างทางสงสัยว่าเป็นอะไรทำอะไรก็เลยเดินเข้าไปสอบถามครับเลยรู้ว่าโอ้เรื่องนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างมากเลยนะฮะนี่ก็คือภาพบรรยากาศครับของการไลฟ์ Facebook ของคุณชัชชาตินั่นเองคือเห็นหนุ่มคนนึงเนี่ยเค้าขี่รถบิ๊กไบค์มาจอดอยู่ครับก็เลยสงสัยเดินเข้าไปถามว่าเป็นอะไรมีอะไรหรือเปล่านะครับนี่หนุ่มคนนี้ครับเขาก็เลยบอกว่าเขาเนี่ยมาเห็นแมวจรจัดตัวนี้ครับที่กำลังเหมือนว่าน่าจะไม่สบายอยู่ก็เลยมีการจอดรถจักรยานยนต์ของตัวเองครับพร้อมกับมีการสะพายกระเป๋าใบหนึ่งเนี่ยที่อยู่หลังของตัวเองมีอุปกรณ์ในการรักษาเนี่ยสัตว์เต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นสลิงให้ยานะครับหรือว่าให้อาหารมีอาหารต่างๆนานาเขามาให้ตลอดเลยโดยหนุ่มคนนี้เนี่ยเขาทำงานเป็นพนักงานราชการครับที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับแล้วก็พักอยู่ที่แฟลตรอดอปกติแล้วหนุ่มคนนี้เนี่ยเขาจะนำอาหารครับตะเวนรอบสนามหลวงเนี่ยในการดูว่ามีสุนัขจรจัดแมวจรจัดอยู่ที่ไหนบ้างหรือเปล่าก็จะมีการเอาไปให้ตลอดแบบนี้ด้วยก่อนที่ตัวเองจะเข้างานตอน8โมงครึ่งนั่นเองและที่สำคัญคือเขาไม่เห็นแมวตัวนี้ครับน่าจะมีอาการป่วยอยู่ก็เลยมีการเอายาเนี่ยแหละเอามาให้รักษาแมวตัวนี้เขาบอกว่าเขาเคยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการรักษาสัตว์ต่างๆเพราะว่าเคยเป็นจิตอาสากับสัตวแพทย์ด้วยนะฮะโดยผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะคุณชัชชาติค่ะก็ได้มีการกล่าวชื่นชมหนุ่มคนนี้นะคะบอกว่าโอ้โหจิตใจงามมากๆขี่จักรยานมามีอาหารแมวอุปกรณ์ช่วยเหลือ คุณชัชชาติยังเล่าต่ออีกค่ะบอกว่าผมก็งงเห็นคนจอดรถแล้วอยู่ๆก็นั่งยองๆปรากฏว่าอ๋อมาช่วยเหลือแมววันนี้ค่ะได้เห็นสิ่งดีๆแต่เช้าเลยนี่คือฮีโร่ตัวจริงทหารไทยน่ารักผู้ชายคนดังกล่าวค่ะก็ยังมีการนำวิตามินเสริมภูมิของแมวนะคะให้คุณชัชชาติชมรวมถึงไซริงหลอดฉีดยาสำหรับป้อนนมค่ะแล้วก็ป้อนน้ำนะคะยาหยอดตายาฆ่าเชื้อคุณชัชชาติเนี่ยก็เลยสอบถามค่ะว่ามีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมได้คำตอบว่าอ๋ออยากให้มีป้ายเตือนในจุดต่างๆให้ขับรถระวังหมาแมวเหมือนในต่างประเทศด้วยรวมถึงอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะคะนี่ก็คือเรื่องของการทำหมันค่ะโดยเชื่อว่าหากทำฟรีต่อเนื่อง2ปีปัญหาแมวจรจัดเหล่านี้จะหมดไปทันทีใช่แล้วนะครับเพราะว่าแมวจรจัดเหล่านี้เองเราก็ไม่รู้ว่าตัวไหนทำหมันบ้างแล้วหรือเปล่าแต่มันก็ยังสามารถที่จะสืบพันธุ์ต่อไปขยายพันธุ์ของมันต่อไปได้ด้วยเหมือนกันสุดท้ายคุณชัชชาติเลยมีการถามหนุ่มคนนี้กลับไปครับบอกว่าเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเป็นทาสแมวหรือทาสหมากันแน่ดูจากหุ่นดูจากทรงแล้วไม่น่าจะใช่ทาสแมวนะฮะแต่หนุ่มคนนี้ก็ตอบบอกว่าเป็นทาสทั้ง2อย่างเลยเห็นสุนัขหรือว่าแมวจรจัดที่ไหนก็จะลงไปช่วยเหลือตลอดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมที่อยากจะเอามาแชร์ให้กับทุกๆคนได้ทราบกันด้วยนะฮะใช่ถ้าคุณผู้ว่าชัชชาตินะคะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่ารณรงค์ในเรื่องของแมวหมาจรจัดมากขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าสังคมเรานะคะจะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นรวมถึงเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยอาจจะได้ไม่ต้องมีการแบบสงสารกันนะเอาไปดูอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องของเด็กนักเรียนกับครูค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าคุณครูเนี่ยนอกจากจะมีการให้ความรู้กับเด็กนักเรียนแล้วนะคะในห้องเรียนเนี่ยในเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยคุณครูก็มีการสอนเด็กเหมือนกันอย่างเช่นใช่ค่ะอย่างเช่นกับครูคนนี้เองเมื่อนักเรียนนะคะโดนเทค่ะคุณครูเนี่ยก็เลือกที่จะอยู่ข้างนักเรียนเสมอเลยในเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นยังไงไปดูคลิปกันค่ะครูลบมาแล้วเร็วลบพร้อมกันเน้นลบแล้วด้วยลบแล้วด้วยที่มีการเผยแพร่ใน TikTok ค่ะโดยขณะที่คุณครูท่านนี้นะคะไปเจอลูกศิษย์ของตัวเองกำลังโศกเศร้าเพราะว่าเพิ่งอกหักมาค่ะแต่ว่าคุณครูเนี่ยก็อกหักเหมือนกันใช่คุณครูก็โดนเทมาเหมือนกันใช่ในเมื่อเราอยู่ในสถานะเดียวกันอกหักเหมือนกันค่ะคุณครูก็เลยเข้ามาปลอบใจบอกว่า
่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะมีการชวนลบให้เพื่อลืมมีการลบข้อมูลต่างๆเกี่ยวข้องกับคนที่เราเคยหวังดีกับคนที่เราเคยรักคนที่เทเราไปนี่แหละลบทิ้งให้หมดเลยนี่แหละลบทิ้งให้หมดเลยตอนแรกนะคะนักเรียนก็ไม่กล้าลบค่ะครับคุณครูก็เลยอาสาที่จะลบให้ก่อนอ่ะเพื่อเป็นตัวอย่างนักเรียนก็มีการแบบส่งเสียงเชียร์กันใหญ่เลยนะว่าคุณครูจะกล้าหรือเปล่าเราจะเห็นกันตลอดเลยว่าเพื่อนๆคอยเชียร์กันอยู่ว่าลบเลยลบเลยลบเลยให้กำลังใจเพื่อนอยู่ด้วยนะฮะคุณครูก็เลยบอกอ่ะมาเดี๋ยวลบให้คุณครูก็ลบจริงๆนะใช่ลบของตัวเองก่อนเลยนะใช่ลบของตัวเองก่อนค่ะจากนั้นเนี่ยเด็กนักเรียนก็เลยมีการลบข้อมูลของตัวเองบ้างแล้วก็ต้องลบด้วยน้ำตานะใช่เนี่ยคือลบไปทั้งน้ำตาไหลไปเนี่ยแต่ว่าเพื่อนๆ เองก็เฮเหมือนกันที่อย่างน้อยก็กล้าที่จะลบสิ่งที่เฮเราออกไปแบบนี้นะคือก้าวข้ามไปอีกขั้นนึงถ้าเราอยู่จุดๆเดิมเนี่ยเราก็ยังอยู่แต่ความโศกเศร้าเราก็ไม่ลืมสักทีแต่ที่ได้ย้อนกลับมาที่บอกว่าคุณครูท่านนี้เองเนี่ยก็ถูกเทมาเหมือนกันคุณผู้ชมครับเลยเป็นเหตุการณ์ระหว่างคุณครูที่ถูกเทกับนักเรียนที่ถูกเทแต่ด้วยความที่เป็นจิตวิญญาณของคุณครูไงก็เลยต้องปลอบใจนักเรียนนะใช่ชาวเน็ตที่เห็นคลิปนี้คุณผู้ชมครับเลยมีการแซวกันไปบอกว่าหลังจากที่กลับบ้านไปคุณครูท่านนี้น่าจะต้องน้ำตาร่วงด้วยเหมือนกันหรือเปล่าไปร้องไห้ที่บ้านแน่ๆอาจจะกลับไปร้องไห้ด้วยเหมือนกันเพราะก็เพิ่งโดนเทมาไม่เป็นไรฮะเราสองคนก็ให้กำลังใจกับทั้งคู่เหมือนกันนะครับโดนเทไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าก็ยังมีโอกาสอีกเยอะๆมากมายเหมือนกันนะฮะใช่ค่ะอ่ะไปดูอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันอันนี้เรื่องระหว่างคุณครูกับนักเรียนอีกเหมือนกันครับเมื่อกี้ชั้นมัธยมมาดูชั้นประถมกันบ้างอันนี้เป็นเรื่องราวที่น่ายินดีคุณผู้ชมครับคือมีคุณครูท่านนึงต้องบอกว่าคุณครูท่านนี้ก็เป็นทุกอย่างให้กับเด็กนักเรียนคนนี้ด้วยเหมือนกันเรามักจะได้ยินคำว่าคุณครูเปรียบเสมือนพ่อแม่ของเราอีกหนึ่งท่านด้วยเหมือนกันซึ่งเรื่องนี้เห็นได้ชัดเจนเลยว่ามันเป็นความจริงคุณผู้ชมครับคือมีเด็กนักเรียนในห้องของครูท่านนี้กระเป๋าที่ใช้เนี่ยต้องบอกว่าใช้มานานจนซิปมันไม่สามารถปิดได้แล้วนี่แบบนี้เลยเชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนคงมีประสบการณ์แบบนี้ตัวยศเองก็เคยมีประสบการณ์แบบนี้คือมันปิดไม่ได้แต่ก็ต้องเกี่ยวเอาไว้เพื่อให้มันสามารถใช้งานได้ในชั่วคราวไปก่อนแต่เรื่องนี้คุณผู้ชมครับคือคุณครูท่านนี้ครับเขาเห็นว่าเด็กนักเรียนของเขาเองเนี่ยกระเป๋ามันซิปแตกไม่สามารถใช้งานได้ต้องบอกว่ามันใช้งานได้นานคือเขาใช้มางานมานานมากๆแล้วคุณครูท่านนี้เลยครับเลยตัดสินใจฮะควักเงินส่วนตัวของตัวเองครับไปซื้อกระเป๋านักเรียนใบใหม่ให้เลยนี่แบบนี้เลยนะคะโอ้โหความรู้สึกของเด็กนักเรียนคนนี้เนี่ยต้องปลื้มปริ่มแน่ๆเลยนะคะเพราะว่าด้วยความที่น้องเนี่ยอาจจะไม่มีกำลังทรัพย์เพียงพอในการที่จะไปซื้อใบใหม่ใช่นะครับก็เลยต้องพอคุณครูซื้อให้แบบนี้คุณครูก็เอาไปให้พอวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็เปลี่ยนกระเป๋าใบใหม่เอามาใช้เป็นที่เรียบร้อยแต่จังหวะที่ให้ไปเรียบร้อยปุ๊บเพื่อนๆในห้องทุกคนนะเฮลั่นเลยนะคือก็ดีใจกับเพื่อนคนนี้ด้วยที่ได้กระเป๋าใบใหม่นะครับแต่อย่างที่คานพอหลังจากที่วันรุ่งขึ้นมาพร้อมกับกระเป๋าใบใหม่ปุ๊บน้องเองก็หอบลองกองของส่วนที่บ้านเนี่ยมาฝากคุณครูด้วยเหมือนกันเป็นการเป็นค่าตอบแทนที่คุณครูซื้อกระเป๋าให้เด็กนักเรียนท่านนี้ด้วยนะฮะค่ะหลังจากที่คลิปนี้นะคะมีการเผยแพร่ออกไปแชร์ในโลกโซเชียลนะคะนี่เพื่อนๆเนี่ยตอนที่น้องได้กระเป๋าใบใหม่นะคะเพื่อนๆก็มาช่วยกันย้ายของออกจากกระเป๋าใบเดิมไปกระเป๋าใบใหม่ด้วยเพื่อนๆก็ถือว่าน่ารักกันมากเลยทีเดียวนะคะชาวเน็ตเนี่ยแห่มาชื่นชมค่ะในความน่ารักแล้วก็ความมีความน้ำใจน้ำใจของครูคนนี้นะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะครูเนี่ยเรียกว่าเป็นแม่พิมพ์ของชาติยังไม่พอยังเป็นพ่อแม่คนที่สองของนักเรียนอีกด้วยก็ต้องชื่นชมท่านในเรื่องนี้ก็ถือว่าครูมีความรักมีความเมตตาต่อลูกศิษย์ของตัวเองนะครับในการที่จะช่วยเหลือถ้าอะไรที่สามารถช่วยได้คุณครูก็เชื่อว่าช่วยกันทุกๆคนแน่นอนนะครับนอกจากจะให้ความรู้แล้วก็ยังสามารถปรึกษาได้ทุกเรื่องด้วยอีกเหมือนกันนะฮะใช่ไปดูอีกเรื่องนึงค่ะเมื่อกี้เราอยู่ในเรื่องของเด็กประถมไปแล้วเรามาดูเด็กอนุบาลกันบ้างค่ะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าถ้าเอาเด็กนักเรียนอนุบาลเนี่ยจับมารวมการมาอยู่ด้วยกันอะไรจะเกิดขึ้นคะโอ้โหแน่นอนว่าความวุ่นวายเกิดขึ้นแน่นอนเกิดขึ้นไม่ต่างอะไรกับการจับปูใส่กระด้งเลยนะคะคุณผู้ชมลองนึกภาพตามค่ะถ้าเกิดว่าเด็กนักเรียนที่เป็นเด็กอนุบาลมาเล่นกีฬาสีรวมกันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนึกภาพไม่ออกใช่ไหมคะเดี๋ยวไปดูคลิปกันค่ะระวินระเวียจะเกิดขึ้นมาแล้วตอนนี้ไม้หนึ่งส่งให้ไม้สองรับแล้วยืนดูเฉยๆไม้สองรับแล้ววิ่งอย่าดูเฉยๆเอ้าสีแดงสีฟ้าสีแดงสีเหลืองวิ่งยิ้มมีความสุขเอ้าอันนั้นวิ่งตามมาทำไมไม่ต้องวิ่งตามไม่ต้องวิ่งตามส่งแล้วไปเลยต้องวิ่งตามไม่วิ่งตามทำไมนอกจากจะมีการโฟกัสเด็กนักเรียนแล้วต้องขออนุญาตไปโฟกัสคนพาก่อนเลยค่ะจริงเนี่ยเอาเดี๋ยวสเต็ปแรกก่อนเลยนี่ไม้แรกฮะพอเพื่อนรับเสร็จปุ๊บไม่ยอมวิ่งฮะคุณผู้ชมใช่น้องงงอยู่นะว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นอ้าวเราต้องวิ่งเหรอแล้วบางคนนะคะ
รับส่งคืนให้แล้วไม่ต้องวิ่งตามค่ะเพราะว่าต้องให้อีกคนนึงวิ่งแทนคนพาเนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องวิ่งตามไม่ต้องวิ่งตามใช่คือคุณครูที่วิ่งประกบอยู่ข้างก็บอกว่าวิ่งเลยวิ่งเลยหมายถึงเพื่อนคนที่รับไม้ไปแล้ววิ่งเลยแต่คนที่ส่งไม้ไปไม่ต้องวิ่งแล้วใช่นี่คือการแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาลซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาวิ่งผัดกันนะคะโอ้โหงานนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าวุ่นวายสุดๆเลยแต่ว่าความวุ่นวายนั้นน่ะมันก็สร้างความฮือฮาสร้างความแบบสนุกสนานแล้วก็สร้างความแบบคือมันเป็นภาพความน่ารักของเด็กๆเวลาที่มาอยู่รวมกันแข่งขันกีฬากันแบบนี้คือเด็กบางคนอาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเรื่องของกติกาต่างๆแต่ก็ภาพที่ออกมาคือเป็นภาพความน่ารักของเหล่ากีฬาสีเชื่อว่าคุณครู รวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนเนี่ยต่างมีความสุขกับเหตุการณ์ในวันนั้นแน่นอนต้องบอกเลยนะคะพี่ยศว่าตอนที่ดาวนุบาลดาวก็ไม่รู้จักนะว่าการแข่งขันวิ่งผลัดคืออะไรใช่ต้องมีการส่งไม้ต่อหรอแล้วถ้าเราส่งไม้เรียบร้อยแล้วเราต้องวิ่งต่อไหมต้องทำยังไงต่อใช่ไหมต้องยอมรับนะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพิ่งจะมารู้ตอนเราอยู่ประถมเข้าใจนะคะพอเห็นคลิปเด็กน้องอนุบาลเนี่ยเหมือนมองตัวเองเลยเราก็ไม่รู้ไงเห็นเพื่อนวิ่งใช่ไหมคะเราก็วิ่งตามคือปกติแล้วเวลาคนที่เข้าเส้นชัยเนี่ยจะเข้าแค่4คนก็คือของแต่ละสีแต่ว่าพอสุดท้ายดูภาพไปปุ๊บเข้ากันทุกคนทุกสีเลยนะก็เห็นเพื่อนข้างหน้าวิ่งไปไงไอเราก็เอ๊ะเราทำอะไรผิดหรือเปล่ายืนเฉยๆแล้วก็วิ่งตามไปด้วยใช่นะฮะนี่ก็คือเป็นภาพความน่ารักครับของเด็กอนุบาลที่มีการแข่งขันกีฬาสีชื่อว่าบ้านใครที่มีเด็กรับรองว่าเข้าใจโมเมนต์แบบนี้ดีแน่นอนนะเอาละครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังมีอีกหลากหลายเรื่องราวเลยครับไปเรื่องของความเชื่อไม่ใช่มีแค่ประเทศไทยอย่างเดียวแต่ต่างประเทศก็มีจะเป็นเรื่องอะไรติดตามช่วงหน้าครับคุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มต้นจากอะไรมีลูกค้าให้รับส่งทุกวันครับต้องมีลูกค้าเข้าเยอะๆจะได้มียอดขายปังๆผมเริ่มเหมาตังมาพี่ไม่เป็นไรครับปังซ่าแค่นั้นเองคุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มต้นได้ที่ตัวเราไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนและอาชีพอะไรขอเพียงเราทุกคนทำหน้าที่ตัวเองและมีความเชื่อว่าคุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณพรรคการเมืองดีการเมืองดีบ้านเมืองดีกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอะไรเย็นๆหวานๆติดตู้เย็นไว้ชื่นใจได้ทุกวันครับติดตู้เย็นรถทำน้ำแข็งหวานเย็นแนวพิเศษลีโอแจกฟรีถึง20พฤษภาคม2566เท่านั้นติดตู้เย็นโซดาลีโอมาตรฐานสิงคอร์ปอเรชั่นคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของความเชื่อแน่นอนว่าประเทศไทยของเรามีความเชื่อหลากหลายเรื่องราวเลยนะครับแต่ว่าเรื่องของความเชื่อนั้นไม่ได้มีแค่ประเทศไทยอย่างเดียวต่างประเทศก็มีความเชื่อเหมือนกันวันนี้ครับเราจะไปดูเรื่องของความเชื่อที่เม็กซิโกกันเขาจะมีความเชื่อเกี่ยวกับอะไรนะครับซึ่งทางด้านของนายวิกตอร์อูโกโซซานะครับซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีเมืองซานเปโดวาเมบูลูลานะครับในเม็กซิโกเขาได้มีการทำพิธีแต่งงานครับแต่เจ้าสาวของเขาลองสังเกตดีๆฮะมันแปลกอะไรไปหรือเปล่าฮะเป็นเจ้าเอลิเกเตอร์ฮะคุณผู้ชมนี่คือเจ้าสาวนะอันนี้คือเรื่องจริงคุณผู้ชมซึ่งเป็นความเชื่อท้องถิ่นครับตั้งแต่ยุคก่อนถูกสเปนปกครองบอกว่าการทำพิธีแบบนี้จะสามารถนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชุมชนได้ครับและในพิธีนะครับนอกจากจะมีการสวมชุดให้กับเจ้าเอลิเกเตอร์ตัวดังกล่าวแล้วนะครับทางด้านของนายโซซายังมีการจูบครับแล้วก็เต้นรำนี่อย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่เลยกับเจ้าสัตว์เลื้อยคลานตัวนี้ครับแต่ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยที่ปากของเจ้าสาวตัวนี้หรือว่าเอลิเกเตอร์ตัวนี้ครับจะมีการมัดเชือกเอาไว้เพื่อเป็นการป้องกันครับไม่ให้เจ้าตัวนี้ไปงับทำร้ายคนอื่นโดยเฉพาะนายกเทศมนตรีคนนี้ด้วยนะฮะโอ้ต้องบอกว่าเป็นการแต่งงานที่แต่งไปแล้วก็หวาดเสียวไปด้วยนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นความน่ารักอีกแบบนึงโดยคนในท้องถิ่นเนี่ยมีการบอกนะคะบอกว่าเชื่อว่าเจ้าอลิเกเตอร์ตัวนี้ค่ะเป็นเทพตัวแทนพระแม่ธรรมชาติและก็พิธีนี้นะคะมีขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ค่ะเพื่อแสดงว่ามนุษย์กับเทพนั้นมีความเกี่ยวข้องกันไม่เพียงแต่พิธีแต่งงานที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เท่านั้นนะคะชาวบ้านค่ะก็ยังมีการนำเจ้าสัตว์เลื้อยคลานตัวนี้แหละค่ะแห่ไปรอบๆหมู่บ้านโดยมีวงดนตรีเล่นตามด้วยความคึกคักเลยนะคะด้านคนดูแลอลิเกเตอร์ตัวนี้เนี่ยก็บอกว่าต้องใช้เวลาเลือกชุดให้เจ้าสาวตัวนี้เนี่ย
สำหรับใส่ในงานพิธีเนี่ยอย่างพิถีพิถันเลยทีเดียวเอ๊ะว่าชุดแบบไหนเนี่ยจะเหมาะกับเจ้าน้องตัวนี้นะคะโอ้โหต้องบอกเลยว่าแต่งออกมาแล้วว่าน่ารักมากๆไม่มีความน่ากลัวอยู่เลยมีแต่ความน่ารักน่าเอ็นดูนะคะเชื่อว่ากว่าจะได้ชุดนี้น่าจะต้องมีการฟิตติ้งหลายแบบเหมือนกันน่าจะมีการออกแบบนะพอสมควรเหมือนกันนะคุณผู้ชมถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่เราเห็นสัตว์เลื้อยคลานใส่ชุดแต่งงานปกติแล้วเนี่ยเราก็เคยเห็นสัตว์เลื้อยคลานอาจจะมีการแต่งงานกับสัตว์เลื้อยคลานด้วยกันหรือว่ากับคนติดแค่โบหรือเปล่าใช่ค่ะแต่ว่าครั้งนี้คือมีการสวมใส่ชุดแต่งงานสีขาวถือว่าน่ารักมากๆเลยคนดูแลเนี่ยก็บอกด้วยนะคะบอกว่าโอ้โหตนเนี่ยมีความสุขมากๆเลยกับงานแต่งในครั้งนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะนะฮะก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นความเชื่อของชาวเม็กซิโกครับที่จะนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชุมชนกันด้วยนะครับนี่ก็เป็นความเชื่อของแต่ละพื้นที่นั่นเองนะแต่อีกเรื่องนึงเห็นบอกว่าเรื่องของการเต้นนี่ไม่ได้จำกัดเพียงแค่อายุถูกไหมฮะใช่อีกเรื่องนึงเนี่ยเราต้องบอกเลยนะคะว่าเวลาเราไปเที่ยวผับหรือว่าเที่ยวบาร์เนี่ยการออกสเต็ปโชว์แดนเนี่ยก็จะมีเฉพาะในหนุ่มสาวแต่ว่าเรื่องนี้ค่ะต้องบอกเลยนะว่าคุณผู้ชมจะลืมภาพเหล่านั้นไปเลยเพราะว่าการไปเที่ยวเนี่ยไม่ใช่มีแค่วัยรุ่นเท่านั้นที่มีการโชว์สเต็ปค่ะเรื่องนี้นะคะอาม่าวัย70ปีย้ำค่ะ70ปีแล้วนะคะมีการโชว์สเต็ปเนี่ยอย่างแบบลีลาเนี่ยไม่แพ้ใครเลยทีเดียวไปดูกันค่ะว่าจะเป็นแบบไหนค่ะอายุไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่อุปสรรคจริงๆเลยค่ะอยากรู้จริงๆเลยนะคะว่าผับนี้อยู่ที่ไหนอยากไปเจออาม่าจริงเลยต้องขอเป็นแฟนคลับด้วยนะนี่เริ่มออกสเต็ปแล้วนะฮะเมื่อกี้เป็นแค่อินโทรเริ่มต้นนะฮะใช่คือเรื่องนี้นะคะมีคนโพสต์คลิปลงใน TikTok ค่ะแล้วก็มีการบรรยายภาพบอกว่า70กว่าไม่ใช่ปัญหาครับอาม่าบอกว่าอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขจริงๆสำหรับอาม่าท่านนี้นะคะก็อายุปาเข้าไปเลข7แล้วค่ะแต่ก็ยังสามารถที่จะเต้นได้แบบวัยรุ่นได้สบายๆเลยยังสามารถที่จะจับไมค์ค่ะแล้วก็พูดคุยกับคนที่อยู่ด้านล่างคนที่อยู่รอบๆด้วยนะคะมีการทักทายนึกว่าเป็นดีเจเลยนะใช่ค่ะมีการทักทายบอกว่าโอ้ยซอยหนึ่งบ้างนู่นนี่บ้างโหเด็ดมากคุณอาม่าท่านนี้นะฮะแล้วดีเจที่อยู่แถวๆนั้นนะคะก็พากันแบบต่างทึ่งในสเต็ปของอาม่าเลยนะคะถือว่ามาสร้างความสีสันให้กับวันนั้นจริงๆเลยถือว่ามีความสนุกสนานกันเลยทีเดียวเลยนะคะถือว่าดีนะคือมาเป็นการออกกำลังกายไปในตัวด้วยใช่แต่ถ้าเมื่อกี้เราลองสังเกตเห็นกล้องเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแพนไปดูเวลาฝั่งของคนที่อยู่คนดูหน้าเวทีเนี่ยเนี่ยมีแต่วัยรุ่นหมดเลยคุณผู้ชมฮะมีหนุ่มสาวเต็มไปหมดเลยแต่ทุกคนเนี่ยมามุงดูมากคนนี้ในการออกสเต็ปในการเต้นในการแดนซ์แบบนี้ต้องบอกเลยแต่จริงๆนะพอดูภาพเนี่ยถ้าไม่พูดว่าอายุ70เนี่ยไม่เชื่อนะใช่ค่ะยังถือว่ายังหนุ่มและยังสาวอยู่เลยนะยังแข็งแรงนะยังแข็งแรงยังสามารถขยับได้แบบว่าคล่องแคล่วว่องไวและที่สำคัญคือเสียงพูดทรงผมเองนี่คือดูแบบว่าคือต้องบอกยังไงดียังเป็นแบบวัยรุ่นเข้าสมัยมากนะนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ดีนะถือว่าออกกำลังกายกันค่ะจะได้แข็งแรงด้วยใช่จริงๆเนี่ยเคยส่วนตัวเนี่ยเคยมีประสบการณ์ด้วยเหมือนกันคือเคยไปเที่ยวกับเพื่อนเมื่อนานมาแล้วตอนสมัยยังแบบว่าวัยรุ่นกว่านี้นะแล้วไปเห็นโต๊ะข้างๆไปเห็นโต๊ะข้างๆเป็นเหมือนแบบว่าถ้าเราพูดในยุคนั้นหน่อยอาจจะเป็นแบบว่าแม่ลูกมาเที่ยวด้วยกันแต่ว่าลูกที่มาเที่ยวเนี่ยก็น่าจะอายุประมาณหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นแม่ก็จะบุกขึ้นไปอีกเหมือนกันแต่คนที่เต้นในโต๊ะนั้นไม่ใช่ลูกๆนะฮะคุณแม่เต้นแทนนะและเต้นแรงมากเต้นจนกระทั่งแบบว่าโหเราห่วงข้อเข่าแทนเลยอ่ะแต่ว่าเขาก็เต้นไม่หยุดจริงๆเป็นชั่วโมงเลยนะจริงๆคือเต้นกันแบบหนักมากจริงๆแล้วเนี่ยความสุขของแต่ละคนเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันไม่เหมือนกันความสุขของอาม่าท่านนี้เนี่ยอาจจะเป็นการที่ได้ฟังเพลงหรือเปล่าไปเจอคนสนุกสนานได้มีการออกสเต็ปโชว์แดนซ์ซึ่งอาจจะเป็นความชอบตั้งแต่วัยรุ่นก็ได้ใช่นะฮะแต่ที่นะคะก็ความชอบส่วนบุคคลนะแต่อย่างที่บอกต้องเอาแบบพอมีลิมิตนะฮะอย่าเยอะเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้ดูเหมือนกันนะครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับอันนี้ไปดูเรื่องราวของคุณตาคุณยายวัย81และ83ปีกันบ้างที่คุณยายนั้นมีอาการป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์คุณตาครับเขาก็เลยลงทุน
ต่อรถเข็นขึ้นมาเองครับตามรูปแบบแบบนี้เลยคุณผู้ชมนี่คือสิ่งที่คุณตาท่านนี้นะครับเขาต่อขึ้นมาคุณผู้ชมแล้วก็พาคุณยายเนี่ยเข็นไปรอบๆบริเวณใกล้ๆบ้านแบบนี้ครับอย่างที่บอกไปอันนี้เป็นเรื่องราวน่ารักครับที่มีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งเขาแชร์คลิปวิดีโอนะครับว่าคุณตาเนี่ยพาคุณยายเที่ยวชมบริเวณใกล้ๆบ้านเพื่อเป็นการผ่อนคลายโดยคุณตาวัย81ปีครับบอกว่าคุณยายอายุ83ปีเนี่ยป่วยเป็นอัลไซเมอร์กว่า10ปีแล้วแล้วหมอก็บอกว่าอยากจะให้คุณตาเนี่ยพาคุณยายออกไปเดินนอกบ้านกันหน่อยไปเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างไปชมรอบๆ บ้านบ้างเพื่อเป็นการแก้เบื่อให้พอมีความผ่อนคลายดีกว่านั่งๆนอนๆอยู่ในบ้านของตัวเองครับเพราะว่าคุณยายนั้นก็ไม่สามารถเดินได้และคุณตาเนี่ยด้วยความโชคดีคือคุณตามีอาชีพหรือว่ามีความรู้ทางทักษะทางด้านเกี่ยวกับช่างอยู่แล้วก็เลยไปเห็นครับตามทีวีบ้างตามช่องทางต่างๆบ้างเห็นแบบนี้ก็เลยมีการมาออกแบบครับแล้วก็ใช้ไม้เนี่ยที่มีอยู่ต่อเป็นเก่งคล้ายๆเก่งจีนขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็เข็นพาคุณยายเนี่ยไปเที่ยวบริเวณรอบๆบ้านเพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศแบบนี้ด้วยซึ่งคุณตาต่อออกมา2คันครับคือเขาบอกว่าคันนี้แหละเป็นคันที่พาออกมาบ่อยมากที่สุดก็คือลักษณะคล้ายๆกับเก่งจีนเลยนะฮะต้องบอกเลยนะคะว่าน่ารักแล้วก็มีความโรแมนติกอยู่ในตัวด้วยนะคะการออกไปข้างนอกเนี่ยต้องบอกเลยว่าคุณยายเนี่ยไม่ร้อนด้วยใช่นะใช่เพราะว่าถ้าเป็นกรณีที่เป็นรถวีลแชร์ค่ะครับอ่ะมันก็อาจจะไม่มีอะไรคลุมนะคะก็จะมีก็รับแดดเต็มๆเลยใช่รับแดดเต็มๆแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือต้องบอกเลยว่าคุณยายเนี่ยออกไปชมนกชมไม้ชมบรรยากาศรอบๆโดยที่ไม่แดดร้อนเลยเรื่องนี้ค่ะคุณตาเนี่ยบอกว่ามักจะพาคุณยายนะคะออกไปข้างนอกเป็นประจำไปเดินเที่ยวค่ะหรือว่าไปซื้อของกินซึ่งปกติแล้วนะคะคุณตาค่ะการออกไปข้างนอกเวลาไปซื้ออาหารก็จะมีการนำจานค่ะถ้วยช้อนแก้วน้ำจากที่บ้านใช่เอาจากที่บ้านเลยแล้วก็ใส่อาหารนั่งรับประทานกับคุณยายเนี่ยในรถนั้นเลยใช่เนี่ยเพราะว่าลักษณะของรถเข็นที่คุณตาออกแบบจะสามารถนั่งได้ทั้งสองคนนะแล้วก็มีโต๊ะกินข้าวไว้สำหรับให้คุณยายได้นั่งทานข้าวบนเก่งจีนแบบนี้ด้วยนะใช่คุณตาก็บอกว่าเนี่ยประมาณจะทำแบบนี้แหละพาคุณยายออกไปข้างนอกแบบนี้นะคะเดือนละประมาณ 2-3 ครั้งด้วยกันจะทำแบบนี้เป็นประจำเลยเพื่อที่จะให้คุณยายเนี่ยผ่อนคลายด้วยนะคะใช่แล้วถือว่าน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นการช่วยเหลือคุณยายไปอีกแบบนึงนะต้องบอกว่าเป็นความรักที่บริสุทธิ์มากจริงๆนะเพราะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่แล้วนะฮะแต่ว่าความรักนั้นก็ยังคงอยู่แล้วก็ดูแลกันต่อไปแม้จะทั้งอายุ80กว่าแล้วก็ตามด้วยนะฮะต้องบอกเลยว่าคุณตาก็แข็งแรงมากๆด้วยใช่นะครับคุณผู้ชมคะไปดูอีกเรื่องนึงค่ะพาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดสุโขทัยกันหน่อยค่ะไปดูความน่ารักของชาวบ้านแถวนั้นนะคะที่มีการช่วยเหลือน้องหมาที่ตกน้ำได้สำเร็จค่ะน้องหมาเนี่ยจะน่ารักขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศของชาวบ้านรายหนึ่งค่ะที่อำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุโขทัยค่ะได้มีการเล่านะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยได้ยินเสียงร้องโหยหวนของเจ้าสุนัขดังมาจากป่าหญ้าข้างบ้านค่ะก็เลยเอ๊ะเป็นเสียงใครก็เลยตามไปดูพอไปดูเนี่ยปรากฏว่าเป็นลูกสุนัขค่ะเพศเมียสีขาวอายุเนี่ยประมาณ 3-4 เดือนเองนะตกอยู่ในบ่อน้ำค่ะโอ้โหตอนที่ไปเจอเนี่ยสภาพตัวน้องเนี่ยค่ะเปียกปอนปากหนาวสั่นชาวบ้านก็เลยพยายามที่จะมีการช่วยเหลือน้องขึ้นมาแต่ว่าสังเกตนะคะว่าน้องเนี่ยอาจจะมีความหวาดกลัวอยู่ในความที่ตกอยู่แล้วก็พยายามที่จะใช้ปากตัวเองเนี่ยงับมือของคนที่ช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาคือน้องหมาเองเขาก็คงระแวงเหมือนกันว่าจะทำร้ายฉันหรือเปล่าก็เลยแบบว่าพยายามที่จะงับด้วยแบบนี้จนชาวบ้านเนี่ยพยายามหลอกล่อทุกวิถีทางเลยนะคะก็จนช่วยน้องหมาเนี่ยขึ้นมาจากน้ำได้สำเร็จค่ะก็โหต้องใช้ระยะเวลาสักพักนึงเลยนะแต่ว่าถือว่าช่วยได้สำเร็จแล้วก็มีการจับตัวลูกสุนัขดึงขึ้นมาแล้วก็มีการเอาผ้าสีขาวเนี่ยไปห่มแล้วก็เช็ดทำความสะอาดด้วยใช่เนี่ยก็คือช่วยเช็ดแบบนี้เพราะว่าตัวน้องเปียกนะครับก็ไม่อยากว่าพอเดี๋ยวเปียกๆมากๆเดี๋ยวอาจจะป่วยได้นะแต่ที่สำคัญเห็นบอกว่ากว่าจะช่วยได้เนี่ยต้องมีการเจรจากันอยู่สักพักใหญ่ๆเลยนะใช่ค่ะเพราะว่าน้องอ่ะอาจจะยังคิดว่าเป็นศัตรูหรือเปล่าเพราะว่าสุนัขบางคนเนี่ยนะคะไม่รู้ว่าเราจะมาช่วยเหลือพอน้องเนี่ยตกอยู่ในพยันตรายแล้วความวิตกกังวลความเครียดของน้องเนี่ยจะเกิดขึ้นทันทีไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้เลยแต่ก็ยังดีนะคะที่ช่วยน้องได้สำเร็จใช่แล้วนะครับแต่อย่างที่บอกไปต้องมีการพูดคุยกันสักพักนึงเลยบอกว่าเจ้าสุนัขนี่ฉันกำลังจะมาช่วยเธอนะไม่ได้มาทำร้ายเธอนะเพราะฉะนั้นอย่ามากัดฉันนะเนี่ยคุยกันอยู่สักพักนึงเลยคือไม่รู้ว่าน้องฟังออกหรือเปล่าหรือว่าน้องแบบเห็นอยู่นานแล้วมาช่วยก็ช่วยเถอะแต่คิดว่าน่าจะสื่อสารกันได้เพราะว่าน้องหมาเองเขาก็เข้าใจแล้วก็รับรู้ถึงมวลของเราว่าไปช่วยเขาหรือว่าไปทำร้ายเขาแต่สุดท้ายก็สามารถที่จะช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัยกันด้วยนะครับก็ดีใจกันด้วยเพราะตอนแรกเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆคือเขาจะใช้เหมือนคลากนี่แหละในการดึงน้องสุนัขตัวนี้นะเข้ามาใกล้ๆก่อนน้องหมาตัวนี้เข้ามาก่อนคอนะแล้วก็พยายามเกี่ยวขึ้นมา
แต่ว่าตอนแรกคือมันเขี่ยไม่สำเร็จเขาก็เลยมีวิธีการแบบว่าเอาอย่างน้อยเอาเข้ามาใกล้ๆก่อนพอเข้ามาใกล้ๆเสร็จปุ๊บก็ค่อยๆใช้ผ้าสีขาวดึงขึ้นมาแบบที่เห็นภาพเมื่อกี้แต่สุดท้ายน้องหมาตัวนี้ก็ขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยไม่มีอาการบาดเจ็บอะไรนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวน่ารักอ่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราปิดพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าไปติดตามช่วงโชว์โซเชียลใช่ครับเดี๋ยวช่วงหน้านะคะจะมีข่าวน่ารักๆอะไรมาให้คุณผู้ชมฟังต้องติดตามช่วงหน้าค่ะบ้านนั่นเหรออยู่คนเดียวมานานละอาศัยเงินเก็บที่กินดอกเบี้ยธนาคารตาน่ากินมากลูกสุขภาพก็ตามอายุหาหมอทีก็หนักหน่อยร้อนๆหนาวๆเพราะดีนะที่มีเงินเก็บอยู่บ้างแล้วก็ได้ลุ้นโชคนิดๆหน่อยๆวันนี้ถูกหลายอยู่นะส่วนบ้านช่องก็พอมีที่ซุกหัวนอนกับเขาเท่านี้แหละค่ะฝากเงินและซื้อสลากออมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสถูกรางวัลแต่ยังช่วยให้คนไทยมีบ้านบางอย่างอาจมองไม่เห็นด้วยตาแต่รับรู้ได้เหมือนน้ำดื่มสิงที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี Smart Micro Filter จึงมั่นใจว่านี่แหละคือความสดชื่นที่ใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่นอินเตอร์คลีนน้ำยาบ้วนปากสูตรสมุนไพรทำความสะอาดช่องปากอย่างล้ำลึกช่วงห้าเช้าโชว์โซเชียลในวันนี้ครับพาไปพบกับความน่ารักของเด็กน้อยคนนึงฮะที่ตอนแรกจะพาไปตัดผมแต่ไม่ยอมตัดผมเลยร้องโวยวายจะไม่ยอมตัดผมแต่ตัดไปสักพักนึงตัดเสร็จปุ๊บเอ๊ะทำไมท่าทีเปลี่ยนไปจะเปลี่ยนไปยังไงเดี๋ยวลองดูคลิปนี้ครับความน่ารักนะต้องถามพี่ยศนะคะว่าคนที่หลังตัดและกินก๋วยเตี๋ยวอยู่กับคนที่ตัดตอนแรกคนเดียวกันไหมคะคนเดียวกันเลยคนเดียวกันนะคะคือเราลองสังเกตว่าตอนแรกเนี่ยหนูน้อยคนนี้ไม่ยอมตัดเลยนะไม่ยอมตัดยังไงไม่ยอมตัดมันจะหมดหัวไหมกลัวว่ามันจะหมดหัวเดี๋ยวกลัวว่าตัวเองจะไม่รอแต่พอตัดไปตัดมาครับเอาเฉพาะแค่ด้านข้างออกไปตัดแค่ข้างบนให้มันดูพองงามออกมาดูดีเลยครับแต่ที่ทำให้อารมณ์มันเปลี่ยนที่สุดเลยคือคลิปสุดท้ายนั่งกินมาม่าสบายใจเลยฮะอาการเปลี่ยนเลยโอเคมันไม่ได้หมดหัวขนาดนั้นนะคะลูกยังอยู่ในระดับที่พอใจอยู่ถูกต้องนะนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแบบสบายใจเลยให้กำลังใจน้องว่ายังหล่ออยู่ครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลอะไรนะฮะเอาละครับวันนี้นะฮะรายการของเราหมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ